อยากให้พี่โอเล่าถึงแรงบันดาลใจในการตกแต่งรถแบบนี้แล้วก็เปิดอู่แบบนี้หน่อยยาวเลยพี่ต้องมีถึง3ชั่วโมงอ่ะถ้าเล่าอ่ะคือเราทำตัว MIS มาหลายรุ่นแล้วทีนี้การขับขี่แล้วก็ความแรงของเครื่องเนี่ยมันยังไม่ได้ก็เลยมา350ดีกว่ามันขับมันไงมันแล้วเสียงเครื่องมันได้ทำท่อเล้าๆหน่อยสตาร์เครื่องปุ๊บมันวุ้มขึ้นมาเหมือนกับซุปเปอร์คาร์เลยอยากจะได้ให้มันเป็นเหมือนกับซุปเปอร์คาร์ตัวใหม่ๆเงี้ยพวกไฮเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถามว่ามีปัญญาไปซื้อไหมโอ้ไม่ไหวแล้ว100กว่าล้านครับสวัสดีครับโอ้ PS Modify ก็ทำตรงนี้มาก็ประมาณ20กว่าปีแล้วร้านพี่โอเนี่ยครับมีบริการแบบไหนบ้างก็จะมีทำระบบช่วงล่างถุงลมตีโป่งไวบอดี้แล้วก็ทำภายในใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ประตูปีกนกแต่อย่างสมมุติเราปั้นมาคันนึงแล้วครับเราต้องไปจดทะเบียนใหม่ไหมพี่ว่าเป็นรถดัดแปลงอะไรเงี้ยขนส่งเขาไม่ได้มีให้จดลงเล่มแล้วเขาไม่ได้มีดัดแปลงลงมาแล้วครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนชุดแต่งเหมือนแบบเวลาต่อทะเบียนเนี่ยเราก็ถอดออกได้ใส่เป็นรถเดิมๆไปต่อได้อะไรได้ไม่ได้เป็นไรเพราะว่ามันเป็นถอดได้ทุกชิ้นระบบช่วงล่างถึงลมเนี่ยครับมันใช้งานได้จริงไหมครับแบบว่าวิ่งใช้งานได้จริงนะครับอย่างรถที่แรงๆเนี่ยเราสามารถเซ็ตโชคให้มันหนึบนะเพื่อให้การขับขี่ธรรมดาการขับขี่เนี่ยเหมือนเดิมเมื่อก่อนแรกๆมันไม่ค่อยมีของเยอะมันก็จะเป็นเมนวลลองคอยกดเอาเองกดเอาเองดูที่เกว่าลมสูงเท่าไหร่รถสูงเท่าไหร่เตี้ยเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันออโต้มาเยอะเป็นตัวเมมโมรี่มีกล่อง ECU คุมเมมความสูงได้เลย1ระดับนี้2ระดับนี้3ระดับนี้อะไรเงี้ยครับค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทพี่โอก็มันก็มีหลายสเต็ปแล้วแต่ลูกค้าเลือกลูกค้างบน้อยก็เอาแค่ขึ้นลงเฉยๆพอก็อยู่ประมาณ 55,000 65,000 แล้วแต่ออปชันที่เราใส่เพิ่มเข้าไปสเต็ปใหญ่เลยแบบคือแบบถุงลมนี่จบเลยมันมีปรับระดับได้ 3-4 ระดับอะไรเงี้ยก็ประมาณ 100,000 บาทก็ราคามันแพงไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับล้อมีกล่อง ECU คุมเยอะสมมุติโชคถุงลมมีปัญหาก็สามารถซ่อมได้ได้ครับพอเราทำขึ้นมาใหม่ไปแล้วโชคแตกแล้วมันรั่วแล้วก็ทำใหม่ได้หมดสมมุติอย่างปั้นพาร์ทคันหนึ่งเนี่ยครับใช้เวลานานไหมพี่โอถ้าคันที่เรามีแบบแล้วก็จะเหลือประมาณ 4-5 เดือนแต่ถ้าคันแรกเลยถ้าเริ่มสร้างเลยเนี่ยปีฝ่าอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าในปีฝ่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำคันนี้อย่างเดียวเลยมันมีหลายคันมีหลายมั่งหลายอย่างหลายแบบอยากให้พี่โอเล่าถึงแรงบันดาลใจในการตกแต่งรถแบบนี้แล้วก็เปิดอู่แบบนี้หน่อยครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับพี่ยาวเลยพี่ต้องมีถึง3ชั่วโมงอ่ะถ้าเล่าอ่ะทำสวนทำไร่มาวิ่งมอเตอร์ไซค์จ้างทำงานโรงงานมาโอ้โหแต่รถเนี่ยเราก็ชอบมาตั้งแต่แรกแล้วคือเราก็แต่งมอเตอร์ไซค์แต่งอะไรของเรามาตั้งแต่วัยรุ่นอะไรมาละทางบ้านเขาก็ให้มีกระบะเก่าๆอยู่คันนึงก็มันก็วิ่งไม่ได้แล้วแหละบรรทุกมาจนคัสซีนี่คือขาดแล้วแล้วผมก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงก็เลยขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไซค์มา 30,000 ก็เลยเอามาลงคันนี้ก็มาเอาไปปะผูตัดผูมาทำบอดี้น้ำเป็นช่างสีมาก่อนเราก็ไปช่วยก็ทำไปฝึกทำจนเป็นก็เหมือนเป็นช่างสีขึ้นมาแล้วหนึ่งทีนี้ก็ไปทำเป็นลูกจ้างอยู่ร้านทำช่วงล่างออฟโรดก็ได้รู้เรื่องช่วงล่างขึ้นมาอีกก็มีเขาทำโป่งพวกไฟเบอร์มันแตกอนุญาตไฟเบอร์มาซ่อมตัวโป่งล้อที่มันแตกเราก็ได้รู้เอ้ยให้มันง่ายเลยจากนั้นก็เลยมาทำสเกิร์ตรถตัวเองสเกิร์ตมาหล่อกันชนหน้าหล่ออะไรใหม่สเกิร์ตข้างเข้าไปทีนี้มันก็ดูเตี้ยเท่ากับคัสซีก็ดูสวยแล้วก็มาไปเที่ยวกันชายทะเลหน้าสารก็จะมีพวกกระบะพวกอะไรมามีรถเก๋งบ้างอะไรบ้างมาเห็นเราทำไงเพื่อนก็มาให้เราทำทีนี้ก็เริ่มมีงานก็ช่วงนั้นมันมีหนังสือเทคนิคแต่งรถทำเกี่ยวกับรถแต่งมาถ่ายสกู๊ปรถแต่งเยอะครับพอเราได้ไปลงปุ๊บก็กระจายไปอีกแต่ PS เนี่ยเดี๋ยวจะถามมาจากไหนใช่ทำไมถึง PS Modify ใช่คือผมชื่อไพศาล PSแล้วก็โมดิฟายตรงตัวเลยก็คือไพศาลโมดิฟายแล้วอย่างเมื่อก่อนผมเห็นว่าพี่ทำพวกรถแนวการ์ตูนเลยรถอะไรพวกนั้นอ่ะมาทำตอนหลังนี่ครับตัวเป็นตัวไลนิ่งแม็กฟีนก็มีทำกับพี่เฮงกาลาดนั่นแหละจ้าคนแรกเลยเขามีรถโมเดลอยู่เขาก็ตัวโมเดลของเขาได้มาการ์ตูนมาให้ผมสแกนทำครั้งแรกแล้วก็พี่เบียร์เนี่ยเขาก็ไปเห็นพี่เฮงใช่เขาก็เลยถามพี่เฮงก็บอกอ๋อนี่ทำมาจากโอพีเอสเนี่ยเขาก็ให้เบอร์ให้อะไรมาก็มาคุยกันเป็นตัวโตโยต้าซิติก้าตากลมแล้วก็มาทำบอดี้ครอบแบบนี้แหละโอ้ผมขับออกไปเนี่ยปุ๊บมีแต่คนหยิบโทรศัพท์ออกมาแบบคือมันหาดูยากขับมาเจอบนถนนก็ต้องถ่ายหน่อยประมาณแบบว่าอุ้ยมันออกมาจากในหนังเลยแบบเนี้ยอะไรเงี้ยถ้าเอารถมาทำเฉพาะบอดี้ก็อยู่ประมาณ 450,000 ก็ถือว่าไม่แพงเนาะได้รถคัสตอมแล้วก็แบบไม่เหมือนใครออกไปใช้งานลูกค้าที่สั่งไปเขาบอกไม่แพงแต่บางคนที่โทรมาถามเฉยๆอ่ะก็บอกโอ้แพงแสนน่ะบาทไม่ได้เลย แค่ค่าทำสีเนี่ยอย่างเอาทำสีรถพวกนี้คันนึง 45,000 แล้วบอดี้มันจะเหลือแค่ 12,000 เองเหรอมันไม่ได้รถที่พี่ปั้นวายบอดี้ขึ้นมาแล้วเงี้ยอย่างพวกชุดไฟอะไรพวกนี้พี่ต้องไปหาซื้อจากที่ไหนครับคือเราต้องสร้างขึ้นมาทำเป็นไฟเบอร์ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไปทำสั่งเขาทำแม่พิมพ์พลาสติกทำเบ้าใส่ด้านในใส่โปรเจคเตอร์พอทุกอย่างเราต้องใช้จริงหมดไฟก็ต้องเป็นเลนที่ส่องเห็นทางจริงเพราะรถที่เราทำมาคือเราขับไฟก็ต้องมองเห็นทางถ้าทำครั้งแรกมันก็ต้องมีค่าโมอย่างค่าไฟทำบางทีมันก็เป็นแสนผมเห็นคันล่าสุดที่พี่ทำอ่ะคันนั้นนะที่ใส่ล้อ JTD ขอบ20ของเลนโซอ่ะเฮ้ยผมว่าคันนั้นสวยนะพี่คือเราทำตัว MIS มาหลายรุ่นแล้วทีนี้การขับขี่แล้วก็ความแรงของเครื่องเนี่ยมันยังไม่ได้ก็เลยมา350ดีกว่ามันขับมันไง
ันแล้วเสียงเครื่องมันได้ทำท่อเล้าๆหน่อยตากเครื่องก็มันวุ้มขึ้นมาเหมือนกับซุปเปอร์คาร์เลยความแรงได้ช่วงล่างได้คือทุกอย่างได้หมดแล้วอยากจะได้ให้มันเป็นเหมือนกับซุปเปอร์คาร์ตัวใหม่ๆเนี้ยตัวโมเดลที่เราจะทำเนี่ยมาเป็นไฟล์ 3D เสร็จแล้วเราก็ไปตอนนี้มันมีเครื่อง CNC ครับเราก็เข้าเครื่อง CNC ใช้โฟมตัดโฟมมาเป็นรูปนี้ก่อนเลยพอเป็นคันเสร็จปุ๊บเราก็มาทำเป็นไฟเบอร์โป้แต่งก๊อปเป็นแม่พิมพ์ออกมาเป็นแม่พิมพ์ออกมาคันหนึ่งเพื่อจะรอชิ้นไฟเบอร์ทีนี้ก็เอามาเข้ากับรถหน้าเท่าไหร่ฝากระโปรงเท่าไหร่แล้วก็แบ่งชิ้นแล้วก็ทำเป็นจุดยึดเพื่อให้จับน็อตจับของเราออกว่าครบทุกชิ้นทั้งคันแล้วเนี่ยต้องก๊อปอีกเพื่อจะได้แม่พิมพ์แต่ละชิ้นแล้วก็หล่อตัวจริงที่ออกมาเพื่อชิ้นที่เล็กที่บางเบาที่จะเอาจริงแล้วเนี่ยออกมาใส่เข้ารถอีกทีนึงแล้วทีเนี้ยก็จะมาไล่โป๊เก็บแต่งงานแต่งสารแต่งอะไรแล้วก็ทำสีแต่ขั้นตอนที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้เร็วเหมือนที่ผมพูดเลย มันจะดูลงตัวเข้ากันเนี่ยมันก็ต้องดูต้องหลายอย่างอย่างทำเสร็จออกมาเนี่ยผมก็มานั่งมองทุกวันนะอย่างนี้ตรงไหนผมต้องปรับปรุงผมต้องแก้ไขผมต้องแต่งมันเพิ่มมองดูแล้วตรงนี้มันยังไม่ได้เนี่ยผมก็รื้อออกอีกผมก็ทำใหม่แล้วอย่างเรื่องประตูปิดนกอะครับพี่ที่นี่ก็สามารถแมนเทนแนนได้ถ้าติดไปแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็เอากลับมาแก้ไขได้ได้เลยครับทำแพงไหมพี่ประตูปิ่งนกก็แล้วแต่ที่เราใส่โชคเข้าไปว่ามันใช้โชคเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไซส์ปกติพวกซีวิคพวกเนี้ยก็อยู่ประมาณ 25,000 ให้พี่โหพาไปดูของจริงด้วยได้ว่าวิธีการใช้งานมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็ติดตั้งใน Z4 ใช่ไหมพี่ใช่ครับรถสปอร์ตเนี่ยประตูมันยาวฝามันก็จะใช้โชคตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะแพงกว่าอย่างรุ่นถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตเนี่ยก็อยู่ 35,000 เปิดออกมาอย่างเงี้ยฮะปกติใช้งานปกติเลยปกติแต่ว่าเนี่ยมันจะแคบกว่าเดิมแต่ว่าเข้าออกง่ายอยู่เข้าออกสบายอย่างนี้ทำออกมาแล้วมันก็คือเหมือนประตูเดิมๆแต่ว่าเราเพิ่มจุดสวิงขึ้นมาแต่ว่าของเราไม่มีการไปเจาะอะไรใหม่นะก็ใช้จุดยึดจุดเดิมเนี่ยถอดออกอย่างนี้รถอะไรมาทำครับพี่เนี่ยถ้ามองรู้ไหมรถนี้รุ่นอะไรไม่รู้เลยคุณใจป่ะพี่คุณไดครับคุณไดพร้อมกระจกโค้งเนี่ยมันจะคุณไดตัวที่บูลอนเลยครับอันนี้ก็ใส่ระบบช่วงล่างถุงลมในอย่างที่ผมคุยให้ฟังคือโชคเดิมทำแป้นใหม่ใส่ถุงลมใหม่โชคเราจะอัดให้หนึบแค่ไหนก็ได้ถ้าหนึบมากไปถ้าคนไม่ได้ไปขับด้วยความเร็วอ่ะมันก็จะแข็งกระด้างขับลำบากแต่บางคนเขาชอบแบบขับสบายสบายนี่มันก็นุ่มนวลให้หน่อยสไตล์สแตนดาร์ดปกติเลยตัวนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่นี่คือเทคโนโลยีใหม่แล้วที่ใช่เหมือนไปกล่อง ECU ในตัวใช่ก็มีสวิตช์นี่ครับจะมีบอกความสูงเต็มอะไรได้หมดนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัว350มองไม่รู้แล้วครับว่าเป็น350อันนี้มองไกลจะเหมือนแบบเครื่องอยู่ด้านหลังแล้วตอนนี้ตอนแรกก็จะทำมาขับใช้เองอันนี้ลูกค้าอยู่ที่หาดใหญ่เขาสนใจเขาขอซื้อเออตอบแล้วเปิดประตูไงครับลองนี้แหละเป็นทำเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็ยกขึ้นไปนี่ครับอยากให้พี่โอฝากร้านหน่อยครับว่าถ้าใครอยากศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามรถยนต์เนี่ยต้องติดต่อพี่โอได้ไงเอ่ยสำหรับคนที่อยากศัลยกรรมตกแต่งรถยนต์ครับมาที่ชลบุรีนะครับติดถนนบายพาสก่อนถึงห้างเซ็นทรัลติดต่อที่เบอร์โทรก็ได้ครับ0985409789 ID Line ก็ได้ครับ PS Modify ครับตามชื่อร้านเลยติดกันเลยไม่ต้องเว้นวรรคไม่ต้องมีจุดรับรองรถของท่านออกมาจากสวยแปลกตาแหวกแนวไม่เหมือนใครแน่นอนครับถ้าบอกมาแต่เลนโซ่จะคิดบวกให้พิเศษครับต้องให้พวกใช่ครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับเดี๋ยวจะพาเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกนวดอีกอะไรอีกหลายอย่างหลายแบบเลยครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ